ดราม่าเมียจำเป็นทำเรตติ้งละครพุ่งไมวริดเปิดพื้นที่ให้ดาดบทพระเอกเมียจำเป็นทางช่อง3โดยได้พระเอกไมวริดรับบทเป็นหนุ่มเนื้อหอมเจ้าชู้นักเรียนนอกและนางเอกสาวภายดินรดารับบทเป็นคนรับใช้ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าสาวของพระเอกแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเกิดกระแสดราม่าตามมาเพราะในตอนล่าสุดมีฉากที่ตัวร้ายจับนางเอกไปขังเพื่อข่มขืนสุดท้ายนางเอกไม่ได้ถูกข่มขืนแต่คนร้ายทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอถูกข่มขืนหลังจากนั้นพระเอกทำท่าทีรับไม่ได้หรือรังเกียจนางเอกเพราะคิดว่าเธอถูกข่มขืนนางเอกอ้าแขนรอให้พระเอกมากอดมาปลอบแต่พระเอกกลับทำเมินและไม่ยอมแตะเนื้อต้องตัวเธอเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเธอแต่ถึงแม้ว่าจะมีดราม่าอย่างหนักหน่วงจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยแต่กระแสในคืนวันออกอากาศแรงไม่มีตกเพราะสามารถทำเรตติ้งไปได้ถึง 3.5 เลยทีเดียวค่ะโดยในโลกโซเชียลอย่างทวิตเตอร์พระเอกของเรื่องไมวาริสเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าอยากจะขอโทษแทนตัวมอนด้วยครับแต่ก็ทำไม่ลงครับเปิดพื้นที่ให้ด่าเชิญด่าได้เต็มที่ครับแฮชแท็กเมียจำเป็น EP 9แฮชแท็กด่าตัวมอนได้แต่อย่าด่าไมวาริส